สวัสดีทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่โค้ชคีย์บอร์ดนะครับมาแล้วครับ UAE แจ้งเหตุซ้อมไทยก่อนบุกเวียดนามขุนพลนักเตะทีมชาติ UAE ครับที่มีเบิร์ดฟานมาไวกุนซือชาวฮอลแลนด์คุมทัพเพื่อเตรียมทีมสู้ศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียกลุ่ม G ในนัดที่4วันที่14พฤศจิกายน62ครับโดยมีคิวบุกไปเยือนเวียดนามที่มีดิงสเตเดียมโดยผลงาน3เกมที่ผ่านมาครับลูกทีมของกุนซือชาวดัตช์เก็บมาได้6คะแนนจากผลงานบุกชนะมาเลเซีย2-1และเปิดบ้านชนะอินโดนีเซีย5-0และบุกพ่ายไทย1-2โดยเกมบุกมาเยือนเวียดนาม UAE ขาดกองหน้าตัวเก่งอย่างอาลีมับคุดครับหัวหอกจากสโมสรอันจีล่าที่ยิงไปแล้ว6ประตูให้ทีมชาติ UAE ในทัวร์นาเมนต์นี้เนื่องจากติดโทษแบน2ใบเหลืองเบิร์ดฟานมาไวกุนซือใหญ่ครับอยู่ในช่วงการปรับจูนทีมแห่งอนาคตพยายามเรียกผู้เล่นอายุไม่เกิน23ปีเข้าสู่ทีมก่อนหน้านี้ถึง9รายครับเพื่อสร้างประสบการณ์สำหรับเกมในช่วงเลกที่2ซึ่ง UAE ครับจะมีโปรแกรมในบ้านมากกว่าเลกแรกนอกจากนั้นสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อวันที่9พฤศจิกายน62ครับขุนพลนักเตะ UAE ได้เดินทางมายังประเทศไทยเพื่อตั้งแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมที่สนาม ACG Stadium เป็นเวลา4วันนำโดยโอมาอับดุลรามานอาเมดคาริลก่อนเดินทางเข้าเวียดนามเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนบุกเยือนเวียดนามครับในวันที่14พฤศจิกายน62ดร.ฮัสซันซูฮาอิลครับหัวหน้าคณะนักกีฬา UAE เผยถึงการเดินทางมาเก็บตัวในครั้งนี้ว่าการเลื่อนเก็บตัวที่ไทยต่อเนื่องเนื่องจากทุกอย่างมีความพร้อมมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดีหลายอย่างเกมบุกไปเยือนเวียดนามนัดนี้สำคัญมากครับจึงต้องทำงานกันอย่างละเอียดเป็นพิเศษโดยเฉพาะสถานการณ์ของกลุ่ม G ที่ใกล้เคียงกันมากเราจำเป็นต้องเปลี่ยนทุกๆอย่างของทีมให้เป็นบวกครับ UAE มีแต้มตามหลังไทยและเวียดนาม1แต้มทุกคนในทีมจึงทำงานอย่างหนักเป็น2เท่าครับสำหรับโปรแกรมทีมชาติ UAE ที่เหลือนะครับในศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชีย5เกมมีดังนี้ครับ14พฤศจิกายน62พบกับทีมชาติเวียดนามในเกมเยือน26มีนาคม63ครับพบกับมาเลเซียในเกมเหย้า31มีนาคม63พบกับอินโดนีเซียในเกมเยือน4มิถุนายน63ครับพบไทยในเกมเหย้าและ9มิถุนายน63พบกับเวียดนามในเกมเหย้าสำหรับเพื่อนเพื่อนพี่น้องท่านไหนนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับข่าวนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับเราได้ครับและถ้าเกิดท่านนะครับชื่นชอบคลิปของเราครับ1ไลค์1แชร์จากท่านนะครับจะเป็นกำลังใจให้กับพวกเรามากมายขอบคุณครับ